ผู้ชมคะปกติเวลาไปซื้อของเราต้องดูฉลากว่ามีวันหมดอายุหรือเปล่าและวันหมดอายุคือวันไหนใช่ไหมคะแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนฉลากนะคะให้เอาคำว่าหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยออกไปแต่ยังเหลือว่าควรบริโภคก่อนวันไหนแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าเริ่มจะมีความแปลกๆอย่างเช่น บูด บอกว่าให้ทดสอบด้วยการดมจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวถามจากคุณอัชยารายงานผ่านทรูวีรูมค่ะสวัสดีค่ะคุณปัดคะสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณนิชาค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษนั้นก็แนะนำให้คนที่ซื้อสินค้าบริโภคนะคะถ้าเลยวันที่เขาระบุว่าหมดอายุไปแล้วนะคะคือเขาเปลี่ยนเป็นคำว่าบริโภคก่อนนะคะเขาก็จะให้ใช้วิธีการดมเพื่อที่จะทดสอบว่าอาหารนั้นหมดอายุหรือไม่นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สื่ออังกฤษนั้นรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฉลากอาหารที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฉลากอาหารก็ประกาศที่จะเลิกใช้คำว่าหมดอายุนะคะเป็นคำว่าควรบริโภคก่อนหรือว่า best before ในผลิตภัณฑ์ก็คือนมของแบรนด์ของบริษัทเองนะคะเนื่องจากทางซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนคำที่ระบุบนฉลากอาหารนั้นน่าจะช่วยลดปริมาณขยะหรือว่าตัวของนมที่อาจจะถูกเททิ้งหลายล้านลิตรด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้แล้วก็จะเริ่มใช้ในช่วงของปลายเดือนนี้ด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายๆคนนั้นสังเกตว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรปกติแล้วเนี่ยบนฉลากอาหารถ้าเราจะดูดีๆเราจะเห็นคำที่ระบุไว้บริเวณขวดหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่อยู่ตามฝาตามอะไรต่างๆก็จะมี2คำด้วยกันคำหนึ่งก็คือคำว่าหมดอายุและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าควรบริโภคก่อนนะคะซึ่ง2คำนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันคุณผู้ชมเวลาเราจะซื้อสินค้าต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะดูคำว่าวันหมดอายุถ้าพูดง่ายๆอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยตัวของวันหมดอายุเนี่ยก็จะมีการระบุเอาไว้บนผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเราก็เดี๋ยวจะให้เห็นว่าความแตกต่างของ2คำนี้เป็นอย่างไรสำหรับคำว่าวันหมดอายุและคำว่าควรบริโภคก่อนนั่นเองสำหรับคำว่าวันหมดอายุหรือว่า expire นะคะซึ่งก็จะมีความหมายตรงตัวเลยว่าหมดอายุนั่นหมายความว่าควรทิ้งถ้าเก็บเลยไว้เลยวันที่ระบุเอาไว้บนฉลากอาหารนั้นก็ไม่ควรบริโภคแล้วนะคะส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าควรบริโภคก่อนหรือว่า best before นะคะตัวนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าอาหารยังคงมีรสชาติดีจนถึงวันที่ระบุเอาไว้บนฉลากอาหารแต่หลังจากวันที่ระบุไว้คือเลยวันไปแล้วถ้ามาทานถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ว่าคุณค่าอาหารนั้นจะลดลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนฉลากอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อังกฤษเขาใช้คำว่าควรบริโภคก่อนตรงนี้ล่ะค่ะหมายถึงว่าถ้าเลยวันที่เขาระบุไว้ว่าอาหารนั้นอาจจะมีคุณภาพที่ลดลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะต้องพิสูจน์ด้วยการที่ใช้วิธีการดมกลิ่นเอาซึ่งต้องยอมรับว่าการที่คนเราเนี่ยบริโภคอาหารหรือว่าการที่เราพูดถึงประสาทสัมผัสของมนุษย์นะคะก็จะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของประสาทการรับกลิ่นซึ่งเป็นหนึ่งใน5รูปแบบของประสาทสัมผัสของมนุษย์และในวารสาร Science ที่ตีพิมพ์งานวิจัยไปเมื่อปี2017ก็บอกว่าคนเราเนี่ยสามารถได้รับกลิ่นหรือว่าดมแล้วเนี่ยพิสูจน์กลิ่นแล้วแยกแยะได้เนี่ยมากกว่า1ล้านล้านกลิ่นดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการทดสอบนมที่จะหมดอายุด้วยการให้ดมกลิ่นเอาซึ่งก็ต้องสังเกตก่อนที่เราจะไปดมเพราะว่าต้องดูว่าภาชนะของนมนั้นมีลักษณะที่บวมผิดปกติหรือไม่รวมไปถึงเรื่องของนมมีลักษณะเป็นก้อนหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ก่อนที่เราจะไปดมกลิ่นนะคะแต่ถ้ามันมีลักษณะคือกลิ่นมันผิดปกติชัดเจนแล้วว่านมนั้นหมดอายุจริงๆทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าเป็นก้าวสำคัญที่ถือว่าช่วยในการที่จะลดปริมาณอาหารขยะนั่นเองขยะอาหารนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงขยะอาหารเนี่ยทั่วโลกมีขยะอาหารอะไรเกิดขึ้นบ้างอันดับที่หนึ่งเลยต้องยอมรับว่าเป็นขยะอาหารที่หลายๆคนเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วก็คือขนมปังนั่นเองอันดับที่สองก็คือนมค่ะอันดับที่สามคือมันฝรั่งอันดับที่สี่คือชีสและอันดับที่ห้าคือแอปเปิลนี่แหละค่ะเป็นขยะอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยแล้วก็สิ่งที่ส่งผลต่อเนื่องจากเรื่องของขยะอาหารนั้นก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็จะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละค่ะเขาเชื่อว่าถ้าเราช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะอาหารในแต่ละวันได้เนี่ยก็จะช่วยลดป
รื่องของภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาหารแต่ละประเภทก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการที่จะเร่งปฏิกิริยาภาวะโลกร้อนแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์โลกนั้นรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพราะต้องยอมรับว่าปัจจัยเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศนั้นมีความแปรปรวนอย่างรุนแรงถามว่าทำไมเราต้องสนใจขยะอาหารซึ่งมีคำนิยามจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็ระบุเอาไว้ว่าขยะอาหารก็คือการสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหารซึ่งเป็นอยู่ในขั้นตอนของการขายปลีกแล้วก็การบริโภคซึ่งก็จะเชื่อมโยงต่อไปยังพฤติกรรมของผู้ค้าปลีกพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าอังกฤษเริ่มเดินหน้าในการมีการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหารแล้วซึ่งไม่ใช่แค่นมอย่างเดียวนะคะก่อนหน้านี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวของฉลากที่ระบุเรื่องของวันหมดอายุกับชีสแล้วก็ตัวของโยเกิร์ตด้วยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยแม้ว่าตัวของวันหมดอายุเนี่ยจะระบุเอาไว้แล้วแต่ถ้าเราใช้คำว่าควรบริโภคก่อนนั่นหมายความว่าเลยวันไปแล้วก็ยังสามารถทานได้อยู่แต่คุณภาพอาหารหรือว่ารสชาตินั้นอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับเวลาที่เราทานในวันที่อยู่ในช่วงเวลาที่เขาระบุเอาไว้บนฉลากอาหารนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่อังกฤษนั้นเขาเชื่อว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีสิ่งที่ถือว่าเป็นพลังในเชิงบวกในการจัดการเรื่องของขยะอาหารแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะเพราะต้องยอมรับว่าบ้านเราเองก็ยังไม่มีวิธีการที่จัดการกับเรื่องของภาวะโลกร้อนรวมไปถึงขยะอาหารอย่างจริงจังยังเห็นคนไทยทิ้งขยะแต่ละวันนะคะตกวันนึงเนี่ยคนนึง1กิโลสำหรับการทิ้งขยะอาหารนั่นเองค่ะคุณปิยลักษณ์คุณวิชาค่ะก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยเห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศแล้วบ้านเราอาจจะนำมาปรับใช้ทำเพื่อที่จะเป็นในระบบรูปแบบของเราเองได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ